เข้าใจไหมคะเขาเลยไม่คิดแล้วก็อันนี้คือจำนวนโปรตอนแท้ๆเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของเรารู้โปรตอนนิวตอนนั่นเองมีความรู้สึกว่าอิเล็กตรอนขาดไปแต่จริงๆไม่ขาดฮะเพราะว่าโปรตอนกับอิเล็กตรอนเท่ากันถ้าธาตุเป็นกลางถูกไหมคะเอาละทีนี้นั่นเลยมาดูตรงนี้ตอบครูนะลูกถ้าครูให้สัญลักษณ์ตัวนี้เอาเป็นตัว x ก็แล้วกันเป็นธาตุสมมุติตรงนี้13ตรงนี้27นักเรียนตอบครูสิลูกโปรตอนมีเท่าไหร่13เพราะตรงนี้โปรตอนอยู่ที่นี่ตลอด13อิเล็กตรอนล่ะลูก13เพราะธาตุเป็นกลางไงบวกกับลบต้องเท่ากันนิวตรอนล่ะคะ14จับบนลบล่างทำไมเอาบนลบล่างเพราะโปรตอนบวกนิวตรอนและนี่เป็นโปรตอนถ้าเรียนจับตัวนี้หาผลต่างปั๊บโปรตอนจะตัดไปเหลือนิวตรอนทันทีถูกไหมลูกนักเรียนต้องเอาตัวนี้ลบกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้นิวตรอนออกมาเท่ากับ14ถูกไหมแล้วถ้าสมมุติว่าครูให้ตัวนี้เป็น20 40ตอบสิลูกตอบไปเลยโปรตอนเท่ากับ20ตรงนี้อิเล็กตรอนละลูก20เพราะต้องเท่ากันนิวตรอนละคะ20เพราะจับบนลบล่างเท่าเดิมถูกไหมทีนี้ถ้าธาตุนี้ไม่เป็นกลางล่ะคะธาตุตัวนี้สมมุติว่าเป็น3บวกตอบสิลูก3บวกหมายถึงรับหรือจ่ายอิเล็กตรอนจ่ายถูกไหมเนี่ยนี่ธาตุเป็นกลาง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 จ่าย1ตัวบวก1จ่าย2ตัวบวก2จ่าย3ตัวบวก3จ่ายใครจ่ายอิเล็กตรอนเพราะถ้าโปรตอนจ่ายธาตุเปลี่ยนไปเลยถูกไหมโปรตอนมันอยู่ในนิวเคลียสจ่ายยากมากมันเกาะกันยังคอนกรีตนะฮะแต่อิเล็กตรอนหลุดง่ายมากเพราะอิเล็กตรอนหลุด3ตัวลบ3ไปเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นประจุจะกระเทือนเฉพาะอิเล็กตรอนเท่านั้นใช่ไหมทีนี้นักเรียนดูตัวนี้ถ้าสมมุติว่าครูเป็น2บวกแสดงว่าจ่ายกี่ตัวนักเรียน2ตัวจ่ายใครจ่ายอิเล็กตรอนอีกถูกไหมลบไป2ตัวตามทันไหมดูนะลูกแล้วก็ถ้าสมมุติว่า x ตัวนี้35ได้ตอบเร็วๆเลยนะ80แล้วก็โปรตอนอิเล็กตรอนนิวตรอนตอบอีกครั้งด่วนจิโปรตอน35อิเล็กตรอน35นิวตรอน45ติดลบ1แสดงว่ารับหรือจ่ายรับใครอิเล็กตรอนรับมา1ตัวถูกไหมลูกก็เป็น36เพราะฉะนั้นถ้าเป็นประจุกระเทือนเฉพาะอิเล็กตรอนถูกไหมประจุเพราะนักเรียนดูดีๆเดี๋ยวนักเรียนตอบครูซิว่า3เลขนี้โปรตอนอิเล็กตรอนนิวตรอนใครง่ายที่สุดโปรตอนฮะโปรตอนอยู่ตรงนี้ตลอดการโปรตอน13โปรตอน20โปรตอน35โปรตอนง่ายที่สุดแล้วถ้าเขาถามโปรตอนนั่นยังไม่ได้ไม่รู้จะว่าไงรองจากโปรตอนคือใครนิวตรอนฮะเพราะนิวตรอนเป็นผลต่างตัวนี้ตลอดถูกไหมเพราะตรงนี้เมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าโปรตอนบวกนิวตรอนตอนนี้โปรตอนจับหาผลต่างปุ๊บโปรตอนตัดกันเลยเหลือนิวตรอนแต่อิเล็กตรอนปวดหัวเดี๋ยวก็จ่ายเดี๋ยวก็รับเดี๋ยวก็เป็นผลต่างเดี๋ยวก็เป็นผลรวมถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นกลายเป็นตัวที่เป็นอิเล็กตรอนจะดูยากที่สุดได้นะไหนนักเรียนลองเติมสิลูกลองเติมพร้อมครูด่วนเลยตัวแรกโปรตอน11ต่อไป11ถัดไป12โอเคดีมากถัดไป15ถัดไป15ถัดไป16ดีมากลูกถัดไป37ถัดไป36เพราะมันจ่ายอิเล็กตรอนไปแล้วถูกไหมลูกถัดไป48โอเคถัดไปลูก56ถัดไป54เพราะมันจ่ายไปแล้ว2ตัวถูกไหมลูกถัดไป81เก่งมากถัดไปลูก17ถัดไป18ถัดไปเท่าไหร่ลูก18ใส่ให้ทันนะเอาให้ทันเพื่อนลูกตัวนี้ละลูก34นี้รับมา2ตัวเป็น36ถัดไป45ถูกต้องอันนี้เป็นธาตุสมมติโปรตอนตอบเร็วเออิเล็กตรอนรับมาเท่านี้ก็เป็นเอบวก4เพราะรับ4เข้ามาถัดไปเป็น
b ลบ a ตัวนี้นะฮะโปรตอน z อิเล็กตรอน z ลบ b พอจ่ายออกไปแล้ว z ลบ b สุดท้ายนิวตรอนอะไรนะลูก a ลบ z ถูกไหมนี่เวลาข้อสอบเขาไม่ถามเงี้ยฮะง่ายเกินไปเพราะเรียนรู้ทุกคนเห็นปุ๊บรู้หมดเลยถูกไหมนั่นเรียนบรรลุลงที่เป็นลึกไปกว่านี้อีกนิดนึงนั่นแหละเอาประโยชน์ของตัวนี้ดูนะนี่ยังไม่ใช่โจทย์นะฮะโจทย์จะลงลึกกว่านี้เยอะมาดูครูบอกว่าเมื่อกี้อิเล็กตรอนเป็นชั้นๆอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้เราถ้านักเรียนรู้ธาตุสมมติตัวนี้13นักเรียนสามารถรู้ว่าอยู่หมู่ไหนคาบไหนโดยใช้เลข2 8 18 32มาจัดเรียงถูกไหมเนอะมาดูแต่จะลึกไปลงไปนะดูให้ดีนะตอนนี้ครูบอกว่าเวลานักเรียนใช้เลข2 8 18 32จัดเรียงนั่นจะรู้เลยว่าท่านนี้อยู่หมู่ไหนคาบไหนโดยนักเรียนเหมือนขึ้นบันได2 8 18 32ให้นักเรียนใช้เลขเนี้ย2 8 18 32 32 18 82ห้ามกระโดดนะฮะห้ามกระโดดข้ามบันไดขาหักเลยเดี๋ยวกูถามนักเรียนนิดนึง2 8 8 222 8 18 2ใครคือหมู่2คาบ4ที่แท้จริงบนหรือล่างบนหรือล่างคะบนฮะเอาใหม่2 8 8 3 2 8 18 3ใครหมู่2หมู่3คาบ4ที่แท้จริงบนหรือล่างมี2เสียงอ่ะนะบนหรือล่างล่างฮะกลายเป็นล่างทันทีเมื่อกี้ตอบบนอยู่นะฮะนักเรียนดูหลักในการจัดเรียงเพราะเขาจะหลอกนักเรียนได้ดูอย่างงี้นักเรียนดูนี้นักเรียนต้องขึ้น2 8 18 32 3 32 18 82ต้องค่อยๆขึ้นบันไดถ้าสมมุติว่าเลขตรงนี้มีมากนักเรียนจับเลขนี้กระจายออกถูกมั้ยถ้าเลขนี้มีมากนี่ก็2 8 18 32 32 18 82แล้วถ้าเลขตัวนี้น้อยลงไป2 8 18 32แล้วไม่ต้องซ้ำ18 82เลยแต่ถ้าเลขนี้น้อยลงไปอีกนั่นเรียก2 8 18แล้วไม่ต้องซ้ำลงเลย82รู้เรื่องเปล่าลูกนั่นขึ้นไปนั่นเลยมีสิทธิ์ซ้ำเอาสมมุติเลขนั่นเรียนเยอะมากแล้วพูดสิลูกเลขเยอะมากไปถึงตรงนี้แล้วมีการซ้ำตอบสิลูก2 8 18 3232 18 82ถูกไหมถ้ามันไม่ต้องซ้ำตอบสิลูกไปได้เร็ว2 8 18 32 18 82ถ้าเลขนี้น้อยลงไปอีกไม่ต้องถึงเลขนี้จัดเรียงสิลูก2 8 18 18 82ไม่ต้องซ้ำ2 8 18 82ถ้าน้อยมากๆไปถึงเลขนี้และซ้ำตอบสิลูก2 8 8 2ไม่ต้องซ้ำสิลูก2 8 2ถูกไหมถ้าถึงเลขนี้น้อยนิดเดียวแต่ซ้ำซ้ำสิลูก2 2ไม่ซ้ำสิลูก2ถูกไหมทีนี้นักเรียนลองเรียงนะลูกเดี๋ยวมันจะลงลึกเรื่อยๆไหนตอบสิเอาเป็นท่าสมมุติก็แล้วกันนะ x 17จัดเรียงเร็วๆลูกเพราะเดี๋ยวครูจะลงลึกให้ดูแล้ว2 8 72 8นักเรียนดูตรงนี้17ถ้าเรา2 8 8มันจะเกินถูกไหม2 8แล้วก็7 7คือ8ที่ยังไม่เต็มอยู่หมู่7คาบ3ทันทีธาตุนี้จะอยู่หมู่7คาบ3เปิดยังไงก็หมู่7คาบ3เข้าใจไหมคะต่อไป x ตัวนี้35จัดเรียงสิลูก2 8 18 28แล้วลูกขาดอีก7 2 8 18และ7 7คือ8ที่ยังไม่เต็มอยู่หมู่7คาบ4 1 2 3 4ถูกไหมถูกนั้นลูกต่อไป x ตัวนี้55ไปเร็วเลยขึ้นสิลูกปื๊ดไปเลยเลย2 8 18เท่าไหร่ลูก8 2 8 18เท่าไหร่แล้ว
28บวกอีก8เป็นเท่าไหร่ละเท่าไหร่นะ36แล้วไง2 8 18แล้วก็18นั่นต้องซ้ำทันทีเพราะไม่งั้นเลขเราเป็นเท่าไหร่แล้วลูก46 46ขาดอีก9ลงท้ายด้วย9 2 8 18 8 9อยู่หมู่9มีไหมลูกไม่มีฮะเป็น8 1ถูกไหม2 8 18 18 8 1 2 8 18 18 8 1หมู่1แน่นอนถ้าตัวนี้คาบที่เท่าไหร่1 2 3 4 5 6คาบที่6ดูตัวใหญ่ขึ้น x 117อ้าวสมมติไปไกลเลยลูก117จัดเรียงสิไปเดี๋ยวกูถามก่อนนี้รวมทั้งหมดแล้วเป็นเท่าไหร่60ถูกไหมรวมทั้งหมด60ไปได้เร็วมากเลยขึ้นสิลูก2 8 18 32เป็น60ซ้ำ32ได้ไม่ได้ได้32แล้วอะไร18เท่าไหร่นะ2 8 18 32เป็น60 60บวกอีก32เป็น92บวกอีก18เป็น110ขาดอีก7หมู่7คาบหมู่7คาบ7 1 2 3 4 5 6 7หมู่7คาบ7ทันทีเขาจะไม่เลิกตรงนี้เพราะนักเรียนจัดเรียงได้ทีนี้มาดูจัดเรียงที่ผิดปกติจัดเรียงตัวนี้ x 20เอาปกติก่อนนะดูให้เป็นนะนี่ต้องดูเป็นเรียงสิลูกเร็ว2พอครูพูดปกติผิดปกติได้เลยก็เลยงงเลยอ่ะ2 8 8 2 2 8ซ้ำ8แล้ว2หมู่2ครับปกติมาดูตรงนี้21จัดเรียงสิลูก2 88 3ใช่ไหม2 8 8 3ดูดีนะฮะ2 8 8ปุ๊บ3ไม่ได้ถูกไหมลูก8แล้ว3ได้ไงฮะอันนี้มันมีอิเล็กตรอนเต็มที่ในออร์บิทัลถ้าจำได้2ตัวเหมือนนักเรียนใส่ตุ๊กตาลงไปในกล่องได้2ตัวเท่านั้นเขาบอกนี่8แล้วต้อง2แต่นั่นอัด3ตัวกล่องแตกเลยถูกไหมเหมือนกล่องใส่แก้วค่ะคุณบรรจุให้ได้ที่2ใบเล่นบัตร3แตกเลยนี่แหละฮะคือการจัดเรียงที่ปกติถูกไหมเพราะฉะนั้นครูก็เลยจัดตรงนี้เป็น2แล้วตรงนี้เป็น9มันมาจากซับเชลนึกออกไหมลูกตรงนี้ต้องเป็น9ถ้านักเรียนเห็นตรงนี้ได้จำไว้เลยขึ้นไปได้เลยลงมาได้เลยแต่ถ้าลงแล้วตรงนี้เกิน2เมื่อไหร่ผิดปกติจับได้เป็นธาตุทานที่ชั่น 100% หรือไม่งั้นก็เป็นอินเนอร์ทานที่ชั่นนึกออกมั้ยคะถ้ามันตรงนี้ห้ามเกิน2เด็ดขาดโอเคนะตรงนี้ได้เสร็จแล้วถ้านักเรียนจัดเรียงตัวนี้ x 25จัดเรียงสิลูก2 8ถ้า18มันก็เกิน8รวมเป็น18แล้วขาดอีก7 2 8 8 7โอ้7ได้ไงถูกไหม7ได้ไงนั่นเอาตรงนี้เป็น2เลยถูกไหมเดี๋ยวมัน2ก็มี1ก็มีนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่ามาได้ยังไงแล้วก็อีก5ตัวรวมเข้าไปตรงนี้กลายเป็น13ถ้าเรียนเห็นเลขประหลาดแบบนี้ธาตุทรานซิชั่นดูออกไหมคะท่านเรียน1นะเพราะฉะนั้นหลักข้อที่1ก็คือตรงนี้นักเรียนห้ามเกิน2เนี่ยขึ้นไปยังไงลงบันไดปุ๊บห้ามเกินตรงนี้2โอเคนะฮะต่อไปถ้านักเรียนเห็นตัวนี้ได้ลองตอบตัวนี้47จัดเรียงสิลูก2 8 18 18เป็น46ขาดอีก1ถ้านักเรียนโดนหลอกนักเรียนจะบอกว่าหมู่1คาบ5ผิดทันทีนี่คือจุดสังเกตอีกอันนึงไม่ใช่หมู่1คาบ5 2 2 8 18 18 1 2 8 18 18แล้ว1ไม่ได้18แล้ว8ได้18แล้ว7ได้18แล้ว6 18แล้ว5 18แล้ว4 18แล้ว3ได้18แล้ว2แสดงว่ากระโดดข้ามขั้นไม่ได้ขาหักเลยนี่คือสิ่งที่สังเกตว่าไม่ใช่ธาตุปกติเป็นทรานซิชั่นแน่นอนเข้าใจไหมคะนั่นเองสังเกต2จุด